รรดาทานที่นับถือและหักแพงคือดังที่เฮาฮู้เนาะปัจจุบันสปป.ลาวเฮาแม่นอยู่ในระยะปฏิบัติมาตรการควบคุมพยาธิโควิด19ตามแจ้งการของการสํานักงานนายกเลขที่หัก95ลงวันที่4เดือน6 2021นั้นซึ่งแจ้งการฉบับดังกล่าวก็ยังแม่นสืบต่อปฏิบัติคําสั่งของนายกฉบับเลขที่15ย่อๆซึ่งว่าระยะปฏิบัติก็แม่นวันที่5หาวันที่19มิถุนายน2021และปัจจุบันเฮาก็เห็นว่าการรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่จากบรรดาแขงแม้นบ่มีการติดเชื้อในชุมชนยังมีแต่แรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศใกล้เคียงสําหรับนครหลวงเวียงจันทน์ก็เห็นว่าการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในชุมชนแม้นมีทาเอียงลดลงเทื่อละ9แต่เห็นว่ายังมีรายงานกรณีใหม่อยู่ทุกมื้อและยังมีสภาพการติดเชื้อเกิดเป็นจุ่มในครอบครัวและบุคคลที่มีการพัวพันกันในสังคมย้อนว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มคนเสี่ยงยังมีการลังเลบ่ไปตรวจสอบเชื้อพยาธิโควิด19ยังสืบต่อพัวพันกับคนอ้อมขางและยังเคลื่อนไหวปกติในสังคมจนกลัวตนเองมีอาการแสดงจึงไปตรวจสอบหาเชื้อพยาธิโควิด19เมื่อมีอาการแล้วแน่นอนผลตรวจมันจะต้องเป็นผลบวกนั่นก็หมายถึงว่าครอบครัวและคนใกล้ชิดที่ตนเองพัวพันนั้นก็จะเป็นผู้ที่เชื้อพยาธิโควิดเพราะระยะที่บ่ท่านมีอาการแสดงแม่นได้มีการพัวพันกันกับฐานถ้ายังมีเหตุการณ์ดังนี้อยู่ในสังคมการที่เชื้อพยาธิโควิดจากคนหนึ่งไปหาบุคคลอื่นในชุมชนก็จะยังสืบต่อระบาดอยู่ในสังคมของพวกเฮาบ่มีมือจะสิ้นสุดดังนั้นเฮ็ดแนวใดข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านจงได้เอาใจใส่และเป็นเจ้าการนำกันถ้าว่าท่านเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงขอให้ที่พ้อนไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อโควิด19โดยทันทีพร้อมทั้งแยกตัวออกจากคนใกล้ชิดและหยุดการเคลื่อนไหวของตนเองในสังคมเป็นเวลา14มื้อถึงแม้นว่าผลตรวจจะให้ผลลบก็แม้นให้สืบต่อจำกัดตนเองจนครบกำหนดเพื่อเป็นการทำประกันว่าถ้าเฮาเป็นผู้ที่เชื่อก็บ่ได้ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นถ้าปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้แม้นก็จะเป็นการหยุดการแพร่เชื้อพยาธิจากผู้ที่เชื้อไปหาบุคคลอื่นและแน่นอนก็จะสามารถสกัดกั้นการระบาดพยาธิเฮ็ดให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่ลดพรลงจนก้าวไปถึงบ่มีการติดเชื้อพยาธิโควิดอยู่ในประเทศของพวกเฮาและผ่านการปฏิบัติมาตรการควบคุมการระบาดพยาธิโควิด19ฮอกไม้เริ่มแต่วันที่21เดือน4 2021เป็นต้นมาถือว่าเริ่มแต่มีคำสั่งของนายกเป็นต้นมาเนาะฮอดปัจจุบันย้อนมีการเอาใจใส่ของทีมงานแพทย์หมอที่เอาใจใส่ในการดูแลเบิ่งแยงคนเจ็บและทีมงานของทุกแขนงการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ในการปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดและสอดคล้องและพร้อมเดียวกันก็แม้นย้อนมีการประกอบส่วนและการให้การร่วมมือของประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมจึงเฮ็ดให้จำนวนผู้ที่เชื้อพยาธิและจำนวนคนเจ็บที่ยังสืบต่อปิดปัวในโรงหมอในประเทศเฮาค่อยๆลดลงเทื่อละ9ดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้สามารถเฮาจะได้ผ่อนผันมาตรการตื่นอีกหลังจากวันที่19เดือน6 2021นี้ก็ขอให้พวกเฮาทุกคนจงได้สืบต่อเป็นเจ้าการและพร้อมจิตพร้อมใจกันปฏิบัติทุกมาตรการที่คณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้ทุกคนในสังคมได้ค่อยๆกลับมาดำรงชีวิตตามปกติเทื่อละ9และอีกปัญหา 1.1 เนาะในปัจจุบันบรรดาประเทศในทั่วโลกและรวมทั้งสปป.ลาวเฮานี้แม้ได้มีการให้วัคซีนแก่ชุมชนเพื่อเป็นมาตรการอันนึงอีกที่สามารถยับยั้งและลดทอนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศเฮาก็ได้ให้บริการซักวัคซีนเข็ม2ท่านใดฮอดกำหนดก็ขอให้ไปซักได้ตามหงหงเมืองและสถานที่ที่คณะสภกิจกำหนดไว้สำหรับอันอาสตาเซเนกาก็เช่นเดียวกันเนาะท่านที่ซักเข็ม1ไปแล้วก็กวดเบิ่งวันที่ซักเข็ม2ถ้าฮอดกำหนด8อาทิตย์ท่านสามารถไปซักเข็ม2ได้เลยเพราะท่านได้รับวัคซีนครบ2เข็มไวเท่าใดห่างกายท่านก็จะมีการสางภูมิคุ้มกันได้เต็มส่วนอีกอันนึงบรรดาท่านจะเข้าใจว่าการรับวัคซีนนี้เนาะกะถึงแม้ท่านจะได้รับวัคซีนแล้วเพื่อความปลอดภัยของท่านและคมอ้อมทางท่านจะรับวัคซีนครบหรือว่าได้รับเข็ม1ก็ตามแต่ก็ยังต้องได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันตัวเองโดยการรักษาระยะห่างในสังคมใส่ผ้าอัดปากอัดดังและล้างมือด้วยเจลหรือเหล่า90เรื่อยๆ
ถ้าบ่จำเป็นก็บ่ออกไปทางนอกบ่อนที่มีชุมชนจำนวนหลวงหลายเพราะการรับวัคซีนบ่หมายถึงว่าป้องกันพยาธิโควิด 100% แต่แม่นการลดพรความเสี่ยงที่ท่านจะติดเชื้อเพราะผู้รับวัคซีนมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดที่จะติดเชื้อพยาธิโควิด 19 และถ้ามีการติดเชื้อความรุนแรงของพยาธิและความสามารถส่งเชื้อให้ผู้อื่นก็แม่นมีต่ำซึ่งในระยะผ่านมายังมีหลายประเทศที่ยังเห็นว่ามีการรายงานข้อมูลการติดเชื้อโควิด 19 ในผู้ที่รับวัคซีนครบ2 เข็มเนาะสนับสนุนโดย